ถ้าหากเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ภาพของบ่าวสาวพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเพราะว่าการทำลงทำให้เรามาเจอกันงานแต่งของเราจึงมีลงมาเป็นพยานรักลงใบนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคนประกอบเจ้าบ่าวเป็นคนประกอบเจ้าสาวเป็นคนโป๊สีแฮชแท็กมนรักลงศพแฮชแท็กยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคนที่จัดงานดังกล่าวเป็นไอเดียของท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองเพราะว่าเจ้าบ่าวเป็นคนที่ผูกพันกับโรงศพมาตั้งแต่เด็กเลยไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลแค่อย่างใดคือได้ไอเดียดังกล่าวก็คิดได้ในวันแต่งงานและก็นอกจากนี้ทั้งสองคนก็ยังทำงานเกี่ยวกับโรงศพด้วยกันและก็คิดว่าเป็นจุดที่สร้างชีวิตให้เขาทั้งสองคนและโรงศพนี่ก็นำมาในงานแต่งนี้เป็นโรงศพที่ทั้งสองคนช่วยกันทำด้วยส่วนตัวก็คิดเอาไว้ว่าโรงศพเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งและก็ยังมีแนวคิดว่าการเอาโรงศพมาเอาไว้ในงานแต่งจะทำให้ทั้งคู่มีความรักกันยืนยาวรักกันไปจนนิรันดร์อีกด้วย